คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันนะคะสำหรับคนที่ขับรถทุกคนเลยค่ะมีสาวรายหนึ่งขับเก๋งตอนกลางคืนแล้วก็ลืมเปิดไฟหน้าที่สุดแล้วมองไม่เห็นรถพุ่งตกร่องลึก3เมตรบาดเจ็บ3คนค่ะนี่เป็นสภาพของรถเก๋งพุ่งลงร่องเกาะกลางถนนคุณผู้ชมแล้วก็ชนอัดติดคาฝาท่อระบายน้ำบนเกาะกลางถนนสายเสรีไทยเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์การเขตแม่สอดก็ต้องรีบให้การช่วยเหลือนะคะสภาพรถเก๋งด้านหน้าพังยับเยินในรถมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด3คนคนแรกทราบชื่อคือนางมะนอยอายุ39ปีเป็นคนขับรถถูกอัดติดกับพวงมาลัยค่ะแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาหน่วยกู้ชีพใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถนำตัวคนขับรถออกมาได้นะคะจากนั้นก็ยังไปพบตัวของนางดอเคเป็นแม่คนขับรถนางดอเคเนี่ยนั่งอุ้มเด็กชายวัย7ขวบไว้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำตัวทั้ง3คนส่งโรงพยาบาลล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสอบถามผู้ช่วยเหลือเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคนขับรถเก๋งลืมเปิดไฟหน้ารถแล้วตอนนั้นเนี่ยกลางคืนถนนมืดทำให้มองไม่เห็นทางประกอบกับเจ้าตัวเกิดอาการตกใจรถจึงเสียหลักค่ะแล้วก็พุ่งตกลงไปในร่องถนนลึกถึง3เมตรชนกับท่อระบายน้ำอย่างจังฟังเสียงผู้ให้ความช่วยเหลือค่ะป้าคนนี้บอกว่าเขาตอนมาใช่ไหมครับเขาไม่ได้เปิดไฟมาแล้วก็ลงข้างล่างเลยพุ่งลงมาเฉยเฉยเลยพุ่งลงมาเฉยเลยป้าคนนั้นบอกเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะสำหรับถนนสายดังกล่าวมีอุบัติเหตุเป็นประจำค่ะซึ่งมีไฟส่องสว่างเพียงบางจุดเท่านั้นนะคะเห็นภาพไหมเออมืดจริงนะมืดตื่นเลยแล้วเธอลืมเปิดไฟคุณผู้ชมกระทั่งประสบอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่มาใช้เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อนมากมืดทีไรก็ขับรถมองไม่เห็นแบบนี้ก็ต้องค่อยๆขับกันไปนะคะซึ่งปัญหานี้ค่ะพอเกิดขึ้นนะร้องเรียนไปแล้วก็ไม่ได้มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาแก้ไขปัญหาสักทีจนชาวบ้านก็ต้องวัดดวงกันอะเวลาผ่านเส้นเนี้ยดูซิขับมาตรงนี้จะเจออะไรไหมที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆนะคะแล้วบริเวณนั้นก็คือไม่มีราวกั้นไม่มีแบเรียร์ด้วยเสี่ยงเกิดอันตรายมากๆเลยนะครับยังไงฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันหน่อยครับ